ครับเฉพาะคนไทยหรือต่างชาติที่มาอยู่ที่ไทยอันนี้เราเจรจาเพราะว่าในส่วนของสปคือคนไทยคนไทยคนไทยไปประเทศไหนก็ได้อย่างนี้เหรอคะหรือประเทศเสี่ยงอย่างเดียวประเทศเสี่ยงประเทศเสี่ยงที่ไปนะประเทศที่เสี่ยงไปประเทศไม่เสี่ยงไม่เกี่ยวมีจำนวนมากไหมคะในการที่เขาส่งอย่างอันนี้เราไปเจรจากับสคบไว้เอ้ยเราให้สคบไปเจรจากับทางสายการบินว่าในกรณีผู้โดยสารคนไทยที่ซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนวันที่21กุมภาพันธ์จะเดินไปเดินทางไปยังประเทศที่เสี่ยงเนี่ยนะแล้วผลปรากฏว่าไม่สามารถเดินทางไปได้ก็สายการบินก็บอกไม่เป็นไรก็ยินดีที่จะคืนเงินให้หรือท่านจะดีเลย์ก็ได้แต่ถ้าหลังวันที่21กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยไม่คืนเงินแต่ว่าดีเลย์ไปจนถึง15ธันวาคม63อ๋อดีเลย์ได้มันเลื่อนไฟไปได้ตลอดเลื่อนไฟได้นี่ไม่แค่เฉพาะสายการบินไม่เกี่ยวกับที่เราไปจองแบบเป็นทัวร์เหรอทัวร์ไว้ทัวร์เขาก็มีไงว่าถ้าสมมติทัวร์ยกเลิกก่อน30วันเนี่ยอย่างเงี้ยเรายกเลิกก่อน30วันเนี่ยเราได้เงินคือ 100% ก่อน15วันรู้สึกจะ 50% ยังไงพอดีเอกสารมันอยู่อันนี้คือเป็นระเบียบอยู่แล้วท่านฝากเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านประธานสภาค่ะท่านประธานเงินมาในเรื่องของคืออย่างนี้ผมเนี่ยได้ไปกราบเรียนท่านสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เป็นห่วงนะว่าปัวพระที่อยู่ตามวัดวาอารามอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้ท่านก็เลยประทานเงินมาเพื่อให้หาหน้ากากไปให้พระที่อยู่ตามยิ่งโดยเฉพาะวัดที่มีนักท่องเที่ยวไปเยอะๆนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านสมเด็จพระสังฆราชท่านประทานเงินมาแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยยังหาซื้อหน้ากากไม่ได้นะครับตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมอยู่เพื่อจะได้ไปแจกจ่ายให้ครอบคลุมถึงวัดทั่วประเทศได้ประธานจำนวนเท่าไหร่ว่าไงครับประธานจำนวน2 ล้านบาท2 ล้านบาทครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รับจากท่านนะครับเพราะว่าท่านบอกให้ไปเอาอะไรก็ได้แต่เนื่องจากเรายังไม่มีหน้ากากเราก็เลยก็คือเตรียมจัดหาเตรียมจัดหาหน้ากากเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปกับเรียนท่านนี่ว่าครับผมท่านก็จะได้มอบเงินแล้วท่านก็เป็นคนซื้อมาแล้วผมก็มีหน้าที่เอาหน้ากากไปแจกท่านท่านครับขอเรื่องปรับครม.นิดนึงครับในส่วนของหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยตอนนี้เห็นมีกระแสข่าวว่าแบบว่าพรรคชาติพัฒนาได้โควต้ามาสสมา1ที่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับ